ดูเนื้อที่นี่เป็นเนื้อหมักเนื้อนุ่มๆดูนุ่มๆนุ่มมากๆใส่เต้าซี่ด้วยมีความนุ่มดูดิฮะแต่ถ้าเกิดสมมติใครตามมามาร้านแบบนี้นะคะทุกคนนะคะอย่าลืมเนี่ยเอาน้ำร้อนแบบนี้นะคะล้างตัวตะเกียบกับช้อนก่อนนะคะเวลามากินอาหารสูตรฟู้ดที่ฮ่องกงนะถ้าเกิดสมมติว่าเก้าอี้เนี่ยที่มีอยู่ที่โต๊ะเราแล้วเรามีเพื่อนจะมายังไม่ให้เพื่อนนั่งเนี่ยแต่เพื่อนเรายังไม่มาไม่ถึงอ่ะให้เอาเก้าอี้เนี่ยสอดเข้ามาใต้โต๊ะแบบนี้ใช่สอดแล้วก็แบบนี้สอดแล้วไม่สอดแล้วว่านั่งได้ใช่คนฮ่องกงวันนี้เขามาเขานั่งเลยตอนนี้เรามากินแบบโลคอลฟู้ดนะฮะที่ฮ่องกงเลยตรงยอมมาเต๋อนะฮะคุณไกด์มาคุณไกด์คือคุณแอนโทนี่นะฮะนี่ครับพาเรามาลุยที่นี่กันเฮ้ยมันคือสเตทฟู้ดแบบจริงๆนี่ฮะร้านข้างในทำแบบนี้เลยแล้วเรากินกลางแจ้งด้วยบรรยากาศแบบอย่างชิลป้ายนี้นะฮะวูซงสตรีทนะครับมาเขาเรียกว่าตรงเทมเพิลสตรีทตรงนี้มันคือตลาดนัดกลางคืนแล้วก็จะมีร้านสเตทฟู้ดอยู่ตรงนี้นะฮะมากินได้ว่าคุณไทยไทยแลนด์ไทยก่อนไทยก่อนไทยก่อนเราจะมาเริ่มลุยกันแล้วนะคะอาหารเขาจานใหญ่มากสตรีทฟู้ดที่แท้ทูนะฮะกินข้างทางบรรยากาศแบบนี้โคตรดีกับอุณหภูมิ10องศาเด็ดมากๆโอ้มาฮ่องกงนี่ต้องลุยแบบนี้อันนี้คือข้าวผัดของคุณก็ดีนะฮะใช่ค่ะเฮ้ยที่นี่อาหารจานใหญ่หมดเลยจริงโอ้มาข้าวผัดก็ยังมีพริกให้เราได้ราคาย่อมเยานะมาครับเฮ้ยที่ฟิลมากๆเลยครับที่นี่เหมือนแบบเป็นแหล่งรวมของแบบเพื่อนมานั่งทานข้าวแล้วนั่งคุยกันเออมากเลยเหมือนประมาณร้านข้าวต้มเล่าเด็กบ้านเราอะแบบนั้นอะคือแบบทำสดๆเอาไม้กินเลยก็ดีเฮ้ยพี่นึกกินซีอิ๊วนะไม่มีน้ำปลาใช่แต่ซีอิ๊วรสชาติมันจะกลมกล่อมกว่าแต่มันจะไม่ได้เค็มเหมือนน้ำปลาแบบนั้นครับเด็ดเนื้อผัดพริกดูเนื้อที่นี่เป็นเนื้อหมักเนื้อนุ่มๆดูนุ่มๆนุ่มมากๆใส่เต้าซี่ด้วยมีความนุ่มดูดิฮะแต่ถ้าเกิดสมมติใครตามมาร้านแบบนี้นะคะทุกคนนะคะอย่าลืมเนี่ยเอาน้ำร้อนแบบนี้นะคะล้างตัวตะเกียบกับช้อนก่อนเฮ้ยจะบอกว่าโคตรนุ่มนุ่มแบบนุ่มบ้าไปแล้วอ่ะเนื้ออร่อยมากๆโอ้โหดูดิฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะมาร้านแบบนี้กล้วยชามใดๆเดือบหยิบเองจากนมน้ำในตู้มีเดือบหยิบแล้วก็มาที่เต้าหู้นะฮะพวกมินนี่คือเมนูเด็ดของคนที่นี่เลยค่ะคือเหมือนที่ข้างในเป็นแบบนิ่มเต้าหู้นิ่มเออเฮ้ยเราเอาซีอิ๊วใส่หน่อยซีอิ๊วกับพริกเต้าหู้แบบนี้เต้าหู้มันจะมีแบบรสแบบแข็งอ่ะใช่ไหมใช่ก็แบบนิ่มน่ากินจังเลยอ่ะเหมือนคล้ายๆแบบราดหน้านะอันนี้นะคล้ายๆราดหน้าเลยดูไหมฮะอร่อยเอาไปทอดก่อนแล้วก็เอาไปผัดต่อเฮ้ยดีมากเต้าหู้มันหอมมากเลยอ่ะเต้าหู้ที่นี่ดูไหมครับแล้วก็ทริคอีกอย่างนึงนะคะเวลามากินอาหารสูตรฟู้ดที่ฮ่องกงนะถ้าเกิดสมมติว่าเก้าอี้เนี่ยที่มีอยู่ที่โต๊ะเราแล้วเรามีเพื่อนจะมายังไม่ให้เพื่อนนั่งเนี่ยแต่เพื่อนเรายังไม่มาไม่ถึงอ่ะให้เอาเก้าอี้เนี่ยสอดเข้ามาใต้โต๊ะแบบนี้ใช่สอดแล้วก็แบบนี้เพราะไม่งั้นน่ะถ้าเกิดเราไม่สอดแปลว่านั่งได้ใช่คนฮ่องกงวันนี้เขามาเขานั่งเลยเต็มปึ๊บเขาก็มานั่งกับเราเลยใช่โอ้โหมาเฮ้ยไม่ผิดหวังที่มากินร้านนี้อร่อยมากๆเลยดูครับมาฮ่องกงกินเต้าหู้นะก็ได้แบบนี้สไตล์จีนๆแล้วบรรยากาศร้านคือดีมากๆดูดิโอเพนแอร์นั่งกินข้างทางแบบนี้เลยอร่อยจ้ะอร่อยเนาะว่าดีเนาะอร่อยมากต้องพูดนี่ทีเด็ดเลยนะฮะเห็นด้วยเหมือนราดหน้าเลยเนาะเอออารมณ์นั้นอะมันเป็นฟีลแบบราดหน้าเลยแต่ไม่มีเส้นไม่ต้องเออโอ้โหอันนี้คุณฮะกรอบมากนี่เป็นข้าวผัดคุณวดีครับนี่ข้าวผัดโอ้โหอย่างเฟนหวับหอมกระทะเนาะร้อนเลยมือเลยอีกหนึ่งนะคะเป็นเหมือนหอยผัดน้ำมันหอยหรอเออเหมือนผัดเต้าซี่เหมือนกันนะผัดเต้าซี่เหมือนเต้าซี่อร่อยมากจริงๆเราสั่งอีกหอยนึงแล้วเขาบอกมันหมดแล้วเปลี่ยนเป็นหอยแทนเฮ้ยมันมีเค็มๆหวานอร่อยมากเลยนี่เห็นมันเค็มๆหอมๆอ่ะหืมมือจับจับเลยอ่ะเฮ้ยเด็ดว่ะดูครับคุณไม่ร้อนเลยหรอคะว่า
เรียบหมดทุกอย่างนะฮะจริงๆเราสั่งไปอีกอย่างแต่มันไม่มาแต่ว่าเราก็อิ่มจุกแล้วอันใหญ่เหลือเกินนะฮะใครอยากมาลองสีฟู้ดแบบนี้นะฮะก็ตามป้ายที่โอป้าได้ถ่ายไว้นะคะรอบมากครับพุ่งเลย